สวัสดีค่ะจากมะไลวงพยอมค่ะนี่มะระของมะไลวงพยอมออกลูกแล้วจ้านี่วันก่อนนี้ยังเห็นมีแต่ดอกวันนี้ติดลูกแล้วจ้า2วันที่ไม่ได้มาเยี่ยมเยือนนะคะไม่รู้ว่ามีกี่ลูกโอ้ดีใจมากๆเลยที่มะระของมะไลวงพยอมนี่มะระอันนี้แปลกเขามีดอกแล้วเขาจะมีแบบนี้นะคะนี่เพิ่งเคยสังเกตเนาะนี่ค่ะเขาจะมีถ้วยใบนะคะแล้วก็มีดอกยื่นออกมาก็เพิ่งเคยสังเกตนะคะนี่อันนี้กำลังติดลูกเล็กๆนะคะนี่ค่ะว้าวว้าวดีใจที่สุดเลยค่ะนี่นี่ก็มีลูกยังไม่ใหญ่นะคะถ้าไม่มีแมลงวันทองต่อยนี่ก็อีกนี่ถ้าไม่มีแมลงวันทองต่อยรับรองได้กินแน่นอนนะคะส่วนนี้เป็นถั่วฝักยาวก็เริ่มติดฝักนะคะติดฝักยังไม่ใหญ่นะคะนี่ค่ะเริ่มเห็นความสำเร็จลำไรแล้วนะคะเอ๊ะทำไมแปลกใจจังทำไมถั่วแถวพื้นล่างถึงได้เหลืองเนาะถั่วพันนี้ไม่ค่อยดกหรือไรเอ่ยนี่เริ่มติดหนวดปลาเค้าแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าเขาจะดกหรือเปล่าส่วนอันนี้ก็ยังเป็นชมจันทร์นะคะที่ยังมีดอกให้เห็นอยู่เมื่อวานตอนเย็นก็เก็บยอดฟักทองไปแล้วนะคะเพราะว่า จะตัดเขาทิ้งมาเจอนี่ฟักทองลูกใหญ่ลูกอวบลูกอวมสงสัยจะต้องปล่อยไว้ก่อนแน่ๆเลยลูกใหญ่มากนี่มาเจอสหายเล็กนี่เห็นไหมเจ้าทองดำหมู่อ้วนเห็นไหมนี่ตัวใหญ่ๆเลยนี่มานี่ก็ลูกทองดำมาจ้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 าตามมาทำไมฮะเดี๋ยวกลับบ้านไม่ถูกหรอกส่วนลูกนี้ก็อันนี้เพิ่งจะรดน้ำนะคะนี่นวลเขาขึ้นแล้วนะคะก็ได้กิน3ลูก4ลูกนะคะก็เรียกว่าดีใจเป็นที่สุดเลยนะคะที่ได้กินแล้วนะคะปลูกมาตั้งนานนึกว่าจะไม่ได้กินดีซะแล้วนี่สารเน่งามพรึบพรับอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวต้องตัดแล้วก็ขยายพันธุ์ใหม่เดี๋ยวพอถึงหน้าฝนเขาอาจจะยุบนะคะต้องเตรียมการให้อย่างดีนะคะส่วนตรงนี้เป็นพริกจินดานะคะพริกจินดาตัวแมลงลงเยอะนะคะแล้วก็มีหนอนเด้งคือเราไม่ได้ฉีดพ่นสารเคมีนะคะทำให้หนอนเด้งเยอะมากแล้วก็มีเพลี้ยลงตอนคืนนะคะทำให้ยอดหงิกนี่ค่ะหงิกหมดเลยนะคะต้องเด็ดทิ้งเดี๋ยวว่าจะฉีดน้ำหมักก็ยังเหนื่อยอยู่ก็เลยยังไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยววันนี้ถ้าดีสักหน่อยนึงว่าจะตัดหญ้าส่วนตรงนี้ก็เป็นแตงกวานะคะนี่ค่ะลูกกำลังตมุตมินะคะนี่คอดซะแล้วนะคะเขาบอกว่าหน้านี้แตงกวา
ยังไรยังไรก็คอดนะคะนี่ค่ะดกเป็นกล้ามเลยนะคะนี่1 2 3นี่ค่ะถึงยอดจะสั้นนะคะแต่ดก4ลูกเลยนะคะถ้าติดหมดก็อุ๊ยอะไรจะน่ารักขนาดนั้นเนาะอันนี้ล่วงไปแล้วนะคะนี่อันนี้ก็มีนะคะนี่ค่ะตะมุตะมินะคะนี่ค่ะอุ๊ยดีใจจังเลยปลูกแตงกวาแล้วได้กินอ้าวอันนี้เถาเป็นอะไรใบแห้งเอ๊ะทำไมมาพัวพันกันอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ตายขึ้นข้างบนซะแล้วนี่อันนี้ตายขึ้นตาข่าย สงสัยตรงนี้ต้องหาเชือกมาพันซะแล้วอันนี้เกียมพุ่งขึ้นยอดตาข่ายข้างบนนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะคะต้นสูงสูงแมลงพยอมเอามาใส่ถุงไว้แล้วก็ใส่เยอะเกินไปหรือเปล่าถ้าใส่สองต้นก็น่าจะดีเนาะเนี่ยเดี๋ยวอาหารจะไม่พอให้เขากินต้องตอกหลักแล้วแหละเดี๋ยวต้นเขาล้มเนาะแค่ได้เห็นพืชผักสวนครัวของแมลงพยอมแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะนี่พริกขี้หนูสวนนะคะวันนี้ก็ พาเพื่อนๆมาชมไม้พืชผักสวนครัวของบ้านไร่วังพยอมนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ